ติดตามกรณีของ TikTok นะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะทาง ติ๊กตอกเนี่ยเขาได้ยืดอุทธรณ์ต่อศาลหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐนะคะมีการผ่านร่างกฎหมายบีบบังคับให้บริษัทแม่อย่างไบแดนซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนต้องขายกิจการนะคะไม่งั้นทางศาลสหรัฐเนี่ยบอกว่าจะแบนการใช้งานติ๊กตอกในสหรัฐอเมริกาโดยคณะผู้พิพากษา3คนของศาลอุทธรณ์ในเขตโคลัมเบียค่ะของกรุงวอชิงตันดีซีได้รับฟังข้อโต้แยง้งเป็นเวลา2ชั่วโมงจากทนายของ TikTok และไบ Dance รวมถึงกลุ่มผู้ ใช้งานที่ต้องการให้ศาลสั่งระงับกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศทางไบแดน c ์บริษัทสัญชาติจีนนะคะออกมายืนยันบอกว่าไม่มีแผนที่จะขายกิจการทิ้งตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐตัวแอนดรูพินคัสทนายความของบริษัท เน้นโต้แย้งในประเด็นเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของชาวอเมริกัน170ล้านคนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ฝั่งแดเนียลเทนนี่ทนายความของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะก็ได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐที่มองว่า TikTok ที่มีบริษัทสัญชาติจีนเป็นเจ้าของจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวมหาศาลของชาวอเมริกันได้และรัฐบาลจีนยังสามารถบิดเบือนข้อมูลที่ชาวอเมริกันเสพผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ด้วยแต่ว่าพินคสัสก็ออกมาโต้นะคะว่ารัฐบาลสาหรัฐก็ไม่ได้มีหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าติ k t o k คือภัยคุกคามความมั่นคงสหรัฐจริงๆโดยพอลทรานส์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ And uh, TikTok has helped me to create this business and, and further that American dream. Um, if this was the past, it would literally destroy everything that we've built so far, that we've worked so hard. Um, we we tried using other platforms. Uh, we tried Facebook. We tried Instagram. I know that's a question that a lot of people ask but it's just not the same we haven't had, we haven't had any success and have actually almost shut down our business because of the losses that we tried to grow on the other platforms ตามกฎหมายนี้นะคะ t ิกต o k จะมีเวลาไปจนถึงวันที่19มกราคมปีหน้าในการหาผู้มารับช่วงต่อกิจการไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะถูกแบนในสารัฐซึ่งนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะจากรัฐบาลจีนและจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐตึงเครียดขึ้นค่ะ